กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับเซลต้นที่ช่องเซลต้นอิลโซคนเดิมนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคุณผู้ชมมารายงานข่าวกันสักนิดนึงดีกว่าเนื่องจากโควิดขึ้นทุกคนทุกวันเลยยังไงก็อย่าลืมเซฟตัวเองนะครับพกแมสพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือคืออย่างตัวผมเองเนี่ยผมบอกเลยเวลาผมคุยลูกค้าเสร็จนะครับผมก็ล้างมือนะครับจะมีสเปรย์แอลกอฮอล์อยู่ส่วนหนึ่งก็แบบฉีดตามตัวอะไรหมดเพราะว่าเราก็ต้องเซฟเพราะว่าเราทำงานบริการเนาะก็ต้องเซฟทั้งตัวเองแล้วก็เซฟลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเอาใจสำหรับสายเขาเรียกว่าอะไรสายรถส่งพัสดุนะพวกเขาเรียกอะไรช้อปปิ้งออนไลน์อะไรพวกนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนึงที่ว่าตอนนี้แบบว่าเราจะเห็นเขาเอารถแบบนี้ไปวิ่งกันเยอะมากๆนะครับสำหรับคันนี้ที่เซลล์ต้นจะทำมาพาให้ดูเนี่ยต้องบอกว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วแบบนี้มันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนยังไงเดี๋ยวเซลล์ต้นไปแนะนำให้ดูที่ตัวรถอีกทีต้องบอกว่านอกจากจะใช้งานหาเงินได้แล้วก็ขับสวยงามอีกด้วยไปครับผมนี่เลยครับผมคันวันนี้นะคือต้องบอกว่าอีซูของเราเนี่ยถ้าจากที่หลายๆท่านเนี่ยรู้จักกับอีซูดีแล้วสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือความประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้นะครับที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเน้นประหยัดน้ำมันนะครับใช้เป็นเครื่องยนต์ 1,900 ซีซีนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ 1.9 นะเครื่องยนต์ 1.9 เป็นเกรดตัว S ราคา 572,000 บาทแล้วก็ถ้าจะเอาสีบรอนซ์แบบนี้นะครับต้องบวกราคารถเข้าไปอีก 7,000 นะครับก็จะเป็น 579,000 บาทนะครับจะเลือกสีบรอนซ์หรือสีเทาดำก็ได้แต่ถ้าเป็นสีขาวก็ไม่ต้องบวกเงินเพิ่มนะครับอันดับแรกเลยนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยกระจังหน้าให้มาเป็นสีเทาไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าธรรมดาแต่ทุกท่านผมจะบอกอย่างนี้นิดนึงนะอย่ามองว่าไฟหน้าตัวนี้มันธรรมดานะครับเพราะมันมีอีกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบดับไฟอัตโนมัติระบบ Follow Me Home ที่แบบว่าเวลาเราลงจากรถแล้วอยากให้ไฟติดค้างไว้ 20-30 วินาทีรุ่นนี้ก็มีนะครับคุณสมบัติของไฟดำได้แล้วก็เรื่องความสว่างไม่ต้องห่วงครับไฟพวกนี้เขาทำมาเนี่ยด้วยมุมสะท้อนของไฟเนี่ยเข้าสว่างอยู่แล้วนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตำแหน่งตัวนี้แล้วก็มีเบ้ากลมๆตรงนี้สามารถตัดเป็นรูได้เพื่อรองรับการติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับนะนี่ก็ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ใช้เป็นแม็กแต่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมคันนี้ถึงต้องใช้เป็นแม็กแต่งหรือทำไมถึงใช้เป็นแม็กแต่งได้สำหรับรถที่เอาไปบรรทุกนะครับคันนี้นะครับแม็กหน้าเนี่ยใช้เป็นลายของ CE28 นะครับอันนี้ลูกค้าก็กำหนดลายเองนะครับแล้วก็ใช้เป็นยางตัวก็ซิล่านะครับตัวดีเซนติเนาะ255/50/18ข้างหน้าลูกค้าบอกว่าผมเอาแค่นิ้วเดียวพอนะครับอยากได้ทรงออกมาแบบนี้สังเกตนะว่าหน้ามันจะเชิดๆนิดนึงนะครับเพราะถ้าลงหน้า2ปึ๊บหน้ามันจะไม่เชิดแล้วเพราะว่าข้างหลังเนี่ยโหลดแค่3นิ้วนะครับอันนี้มันก็จะติดสไตล์หน้าเชิดนิดนึงข้างหน้านะครับคุณผู้ชมโหลดเป็นสตัดปรับเกียร์สามารถที่จะหมุนขึ้นหมุนลงก็ได้เผื่อวันนึงแล้วแบบเราไม่ชอบทรงหน้าเชิดและอยากกดมันลงก็หมุนลงแล้วก็ไปตั้งศูนย์ใหม่ก็ใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะตัวนี้นะครับเครื่อง 1.9 ตัว S เนี่ยก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเนาะเวลาเลี้ยวเข้าทรงเข้าซอยนะครับผมแล้วก็มีโลโก้สติ๊กเกอร์สปาร์คนะครับนี่กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็อันนี้ตัวมือเปิดจริงๆวัสดุเป็นสีดำผมใส่ตัวครอบเรียบร้อยนะครับเป็นชุบโครเมียมเพื่อให้มันสวยงามนะเพราะแน่นอนทรงมาอย่างนี้ยังไงมันต้องแบบทั้งบรรทุกทั้งสวยงามใช่ไหมเราก็ใส่ใจละเอียดให้ลูกค้านิดนึงก็ใส่เป็นตัวครอบไปนะครับผมล้อหลังนะครับล้อหลังก็เป็นตัว CE28 เหมือนกับด้านหน้าเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เป็นยาง255/50ก็คือขนาดยางด้านหน้ากับด้านหลังอ่ะจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคุณผู้ชมก็คือเป็นยางไซส์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับยางลายเดียวกันเนาะแบบนี้นะครับข้างหลังเนี่ยที่เราเห็นจัดทรงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใส่กล่องโหลดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ใส่กล่องโหลดเข้าไป3นิ้วนะครับปกติเราจะเห็นทรงหน้า1หลัง3เอ้ยหน้า2หลัง3ใช่มั้ยแต่อันนี้หน้า1หลัง3หน้ามันก็เลยจะติดเชิดนิดนึงเพราะถ้าเอาลงประมาณสักหน้า2หลัง3อ่ะมันจะไม่เชิดนะมันจะแบบหลังมันจะโด่งกว่านิดนึงนะครับอันนี้ติดสไตล์หน้าเชิดก็ในเรื่องของความห่างซุ้มล้อเนี่ยข้างหลังก็ประมาณ4นิ้วผมนะ4นิ้วสอดประมาณนี้
ส่วนด้านหน้านี่ก็จะติดอยู่1ฝ่ามือก็ห่างกันนิดเดียวไม่ได้เยอะมากมายนะครับห่างกันนิดเดียวก็ได้ทรงที่สวยแล้วก็ทรงนี้ก็อย่างที่รู้เนาะนี่นิยมกันด้วยช่วงนี้นะฮะตู้นะครับอันนี้เป็นตู้แบบปกตินะครับไม่ใช่หัวโตถ้าตู้หัวโตน่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสูงขึ้นกว่านี้อีกแต่อันนี้ก็เป็นแบบขนาดปกติมาตรฐานมันก็ถ้าเราไม่ได้ใส่ของเยอะมากมายเนี่ยมันก็จะได้เรื่องของความรู้ลมด้วยนะครับรู้ลมนะก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างของตู้นะครับนี่มันก็จะออกมาจากกระบะแค่นิดเดียวฉะนั้นบอกเลยว่าไม่เป็นผลต่อการใช้กระจกมองข้างนี่เดี๋ยวผมให้ดูจากด้านหลังเห็นไหมไม่มีผลต่อกระจกมองข้างนะครับสามารถมุมมองได้ปกติหมดเลยขนาดในเรื่องของตู้คันนี้เนี่ยลูกค้าใช้เป็นขนาดเมตร80นะครับต้องบอกงี้ครับคันนี้ที่ใช้เมตร80คืออันนี้จากที่ผมขายรถนะไม่ใช่ผมประสบการณ์จากการไปวิ่งงานเองหรือว่าอะไรนะผมมาได้ยินลูกค้าเล่าให้ฟังประมาณว่าถ้าเอาไปส่งพัสดุเนี่ยเหมือนถ้าเข้าตามบ้านคือถ้าเราเป็นรถที่แบบจ่ายของตามบ้านอะเวลาที่แบบว่าเราสั่งของจะมีคนโทรหาเฮ้ยพี่บ้านอยู่ตรงไหนผมจะไปส่งอันนี้คือรถที่จ่ายของตามบ้านเขาจะใส่ตู้อยู่แค่ประมาณเมตร80นะครับจะใส่แค่เมตร80เพราะว่ามันต้องเข้ามันจะได้ไม่ติดสายฟงสายไฟในเรื่องของความสูงอะไรต่างๆนานาเขาก็จะใช้เป็นตู้เมตร80ความสูงของตู้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่นะฮะสำหรับบางคันนะครับที่เราเห็นตู้สูงๆกว่านี้พวกนั้นน่ะจะใช้ในเรื่องของการกระจายสินค้าด้วยหมายความว่าสมมติว่าสินค้าเนี่ยมาส่งในตัวเมืองจังหวัดใช่ไหมรถคันนั้นน่ะก็จะไปถ่ายสินค้าจากในตัวเมืองอ่ะมากระจายตามสาขานะครับรถกระจายสินค้านะครับอันนั้นก็จะใช้ตู้2เมตร10แต่ถ้าเกิดวิ่งแจกจ่ายของก็จะใช้เป็นแบบนี้เมตร80ทีนี้ของอ่ะครับคือลูกค้าบอกว่ามันไม่ได้หนักมากนะครับมันเป็นจำนวนซะมากกว่าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันไม่ได้มีน้ำหนักเยอะมากมายนะครับเขาก็เลยแต่งเป็นสไตล์แบบนี้คือผมก็ทำไปแบบนี้หลายคันแล้วเหมือนกันนะก็จะใช้เป็นสไตล์แบบว่าใส่แม็กซิ่งแต่งโหลดเพื่อความสวยงามนะครับแล้วรถมันก็จะแบบขับดีด้วยเวลาโหลดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วแต่คนชอบนะครับก็แล้วแต่คนชอบได้เลยนะครับถ้าจะใส่แบบสเต็ปนี้นะครับก็ทำได้ไม่เป็นไรนะครับสายหมอบ หลบกล้องให้ นะครับส่วนภายในตู้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะคือเปิดง่ายนะฮะมือเดียวเปิดได้เลยนะครับภายในตู้นะครับก็ด้านหลังบุเป็นไม้อัดนะครับด้านข้างบุเป็นไม้อัดนะครับแล้วก็ข้างในนู่นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมนะครับผมก็เก็บสีรอยชงรอยเชื่อมให้เรียบร้อยหมดมีไฟบนเพดานมาให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เลยนะนี่ก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทำตู้เนาะอย่างที่บอกครับเป็นรถที่วิ่งส่งสินค้าให้ผู้รับมากกว่ากระจายสินค้าก็เลยใช้เป็นเมตร80นะครับแต่ผมเห็นบางบริษัทเขาก็จะมีกฎอยู่นะครับฉะนั้นถ้าเวลาท่านมาดูรถตู้ทึบก็ลองคุยกับบริษัทมาก่อนนะว่าใช้ตู้แบบไหนเวลามาสั่งตู้จะได้ไม่ผิดพลาดนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟเบรกอยู่ด้านหลังนะครับส่วนคันนี้นะครับถามว่าทำไมลูกค้าถึงใช้เครื่องยนต์ 1.9 นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับด้วยสินค้าเนี่ยไม่ได้หนักมากมายนะครับไม่ได้หนักมากมายแล้ววิ่งเข้าหมู่บ้านเจาะตามบ้านเป็นหลักเนี่ยมันต้องการการออกตัวบ่อยๆเข้าซอกเข้าซอยเนี่ยเครื่อง 1.9 มันจะเหมาะครับเพราะว่าเครื่อง 1.9 เนี่ยคือในเหตุการณ์แบบนี้เขาจะประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับลูกค้าก็เลยใช้เป็นเครื่องยนต์ 1.9 แล้วก็ไม่บรรทุกหนักเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าทาง Isuzu เนี่ยเขาเคยบอกว่าเครื่อง 1.9 เนี่ยเขาทำมาเพื่อรองรับ 3-4 ตันได้นะครับฉะนั้นอันเนี้ยไปวิ่งอ่ะผมบอกเลยคันเนี้ยเต็มที่ก็ไม่ถึงตันยังไงก็สบายๆเพราะว่าสินค้าไม่ได้หนักเนาะถ้าก็คือต้องบอกว่าในการทำรถนะครับเราจะพยายามทำให้ลูกค้าตามลักษณะของการใช้งานของลูกค้านะเพราะถ้าถามว่าวิ่งแค่เนี้ยถ้าจะไปใส่เพลาลอยไปใส่ยางบรรทุกมันก็เวลาแมนเทนแนนซ์ทีนึงเนาะพวกเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรมันก็ค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรก็ทำรถให้มันตรงตามสเปคงานครับก็จะได้ใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประหยัดราคาประหยัดเงินในกระเป๋าทุกท่านด้วยเนาะ
ก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็สอบถามเซลล์ต้นได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม